การทดสอบบนอัดดินแบบมาตรฐานเพื่อหาค่าความหนาแน่นสูงสุดของวัสดุ maximum dry density ที่จะได้จากการบดอัดหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสม optimum moisture content ที่ทำการบดอัดได้ความหนาแน่นสูงสุดและเพื่อใช้เป็นค่าเปรียบเทียบในการบดอัดวัสดุในสนามอุปกรณ์ในการทดสอบมอนสแตนดาร์ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง102มิลลิเมตรหรือ4นิ้วตุ้มเหล็กหนัก 2.5 กิโลกรัมหรือ 5.5 ปอนด์กระบอกน้ำตลับบรรจุดินถาดผสมดินค้อนขนาด1ปอนด์และค้อนยางเหล็กปาดตู้อบขั้นตอนการทดสอบเริ่มจากการเตรียมวัสดุที่ผ่านการผึ่งให้แห้งหรือผ่านการอบด้วยตู้อบที่อุณหภูมิไม่เกิน60องศาเซลเซียสหรือ140องศาฟาเรนไฮต์ร่อนด้วยตะแกรง3ส่วน4นิ้วให้ได้น้ำหนักวัสดุประมาณ 6,000 กรัมผสมน้ำให้ทั่วตัวอย่างดินโดยเมื่อคลุกผสมกันแล้วจะมีความชื้นที่ให้ความหนาแน่นสูง Optimum Moisture Content 4%ใส่ตัวอย่างดินลงในแบบโมนใช้ตุ้มบดอัดขนาด 5.5 ปอนด์บดอัดดินทั้งหมด3ชั้นชั้นละ25ครั้งที่ระยะยก12นิ้วเมื่อครบ3ชั้นแล้วถอดฝาครอบโมนออกใช้เหล็กปาดแต่งหน้าวัสดุให้เรียบนำไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาความแน่นเมื่อชื้นจากนั้นนำตัวอย่างวัสดุออกจากโมนบดอัดตัวอย่างวัสดุที่แกะออกจากโมนแล้วคลุกผสมกับหินที่เหลือจากการทำขั้นตอนการบดอัดทำขั้นตอนการบดอัดข้างต้นซ้ำอย่างน้อย5ครั้งโดยเพิ่มน้ำร้อยละ 1-2 ทุกครั้งเพื่อความแม่นยำในการพล็อตกราฟการคำนวณในแต่ละครั้งให้เก็บตัวอย่างดินทุกครั้งหลังจากนำตัวอย่างออกจากโมนให้เก็บตัวอย่างดินใส่กระป๋องอย่างน้อย300กรัมทุกครั้งที่ทำขั้นตอนการบดอัดนำไปชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าจากนั้นนำตัวอย่างทั้ง5ตัวอย่างไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ110องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงนำตัวอย่างออกจากเตาอบทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิปกติชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าการรายงานนำค่าที่จดบันทึกไว้ไปทำการพล็อตกราฟเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับความแน่นของวัสดุที่ได้จาก compression testจะนำไปใช้เป็นค่าความแน่นแห้งสูงสุดในสนามต่อไป